ผ้าแบบที่ซื้อไปลื่นผ้าลื่นนุ่มหนึบนี่ไปหาแบรนด์อื่นแต่ถ้ายุบแล้วลื่นจับไม่อยู่ชนดะปังเข้าไปหาโปรเป็นครับครับเจ๊ไม่น่าเลยไอ้ตัวนี้คือ Honda Jazz มันจะมีตั้งแต่54 80 44ได้แล้วแผงนึงถ้าเกิดเจ๊มาแล้วสวัสดีครับพี่ตงครับจริงเด็กครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตงครับวันนี้นะคะเราอยู่งานอะไรวะงานบางคอกมอเตอร์ไบค์เฟสติวัลงานบางคอกนะคะซึ่งเป็นงานรวมคนมอไซค์ครับทั้งคัสตอมทั้งรถญี่ปุ่นทั้งรถอเมริกาทั้งหมดเป็นไลฟ์สไตล์ครับมีแคมปิ้งด้วยเยอะมากปีนี้เหมือนแคมปิ้งเป็นแคมปิ้งก็คือตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ครับเทรนด์ยุคใหม่ของยุค New Normal มันไม่มีอะไรที่จะกระแสดีเท่าแคมปิ้งแล้วมอไซค์ก็แคมปิ้งได้รถยนต์ก็แคมปิ้งได้พี่เป็นใครวะถ่ายพร้อมผมว่าแล้วมึงเป็นใครก็เป็นใครอยู่ก็มาถ่ายผมขอบคุณครับที่ภาพเอกโกเป็นนะครับภาพเอกดีปีลึกมีหมดเลยครับเป็น 100% นำเข้าจากสาธารณรัฐเช็กและก็อิมพอร์ตมาจากสาธารณรัฐเช็กครับภาพเบรกที่เบรกไม่อยู่นะคะต้องภาพเบรกปื๊ดภาพเบรกที่ซื้อไปลื่นผ้าลื่นนุ่มหนึบนี่ไปหาแบรนด์อื่นแต่ถ้ายุบแล้วลื่นจับไม่อยู่ชนดะปังเข้าไปหาโปรเป็นครับครับเจ๊ไม่น่าเลยเจ๊ปูมาผมก็เล่นวันนี้มีอะไรมาโชว์บ้างครับรถขายอะไรมึงขายอะไรจริงๆอ่ะบูธผมอ่ะเป็นผ้าเบรกครับเป็นผ้าเบรกแต่รถที่มาโชว์แม่งไม่มีเบรกเลยไม่มีเบรกเลยโคตรย้อนแย้งเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผ้าเบรกของมึงเนี่ยเฮ้ยของคุณหนุ่มนะคะคุณหนุ่มคุณออนไลน์คุณออนแอร์คุณทำทุกอย่างแต่คุณใช้คำพูดจาได้หยาบช้ามากถ้าสมมุติว่ามึงไม่หยาบเนี่ยบอกว่าขายไม่ได้เพราะไม่โดนด่ามึงจะไม่ปันอะไรที่แบบว่ามันจะปิ้งมันจะไม่ปิ้งไม่ปิ้งยากอ่ะเฮ้ยผ้าเบรกจ้าสวัสดีครับเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวไปบูธและคัสตอมบอกว่ารถมาโชว์ไม่มีอะไรพี่ไม่เลยคุณนี่กระจอกดูดิพี่ผ่านเหรอพี่ผ่านละชีวิตผมไม่มีอะไรเลยจะตายไหมสารตั้งต้นถูกเขาจ้างพี่เท่าไหร่ใช่ไหมจ้างพี่เท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันจ้างเดี๋ยวผมไปเนี่ยเอาตังค์แล้วทีเดียวเฮ้ยมีรุ่นไหนมึงมีรุ่นไหนเอิ้มขายของดิผ้าเบรกโกเป็นครับจะบอกจริงว่ามีทุกรุ่นมีทุกแบรนด์เดี๋ยวเรียลไทม์ค่ะแมกกาซีนอะรถแร็กมีเหรอรถแร็กมีครับแต่ผมถามว่ากล้าสู้ราคาผมหรือเปล่าผมถามคำเดียวพี่จะปั๊มไหนปั๊มหมีเสื้อปั๊มนู้นปั๊มนี้ปั๊มนั้นพี่กล้าสู้ผ้าเบรกราคาผมหรือเปล่าแค่นั้นแหละผมมีตั้งแต่คัส125ไปถึง 1,800 ซีซีนั้นๆๆค่ารับรถได้เท่าไหร่750บาทครับโอ้โหแต่งรถทำเป็นแสนค่าเบรกก็จะ150สมมุติว่าตอนนี้กำลังมาแรงเลยนะ X-Max ใช่ Porsche กำลังแรงผมก็มีพี่จะเปลี่ยนปั๊มมาพี่จะเปลี่ยนปั๊มไหนผมก็มีผ้าเบรกรองรับแคตตาล็อกผ้าเบรกผม800หน้าอ่านให้หมดอ่านให้หมดและประเด็นคือแบรนด์นี้โรงงานอยู่ที่เช็กเขาผลิตระบบเบรกเช็กอะไรที่เขียนเช็กเหรอเนี่ยเล่นมาสองคนแล้วสาธารณรัฐเช็กเช็กครับต้องบอกว่าโรงงานนี้ผลิตระบบเบรกครบวงจรของเครื่องบินเพราะงั้นจะถามว่าเบรกดีเปล่าอยู่หรือเปล่าไม่ต้องคุยแล้วของเครื่องบินเพราะนั้นไม่ต้องคุยแล้วอะเบรกรถเนี่ยนะเป็นโรงงานที่เขาผลิตผ้าเบรกครบวงจรของเครื่องบินแล้วโน้ตฮาวทุกอย่างเนี่ยมันก็ถ่ายท่อลงมาสู่รถเล็กรถทรัครถอะไรทุกอย่างหมดเลยยี่ห้อนี่ขายรถยนต์ด้วยหรอรถยนต์มีครับถ้าเมืองนอกนะเมืองนอกมีรถทรัครถยนต์รถแรลลี่ทั้งหมดมีหมดเลยเพียงแต่ว่าศักยภาพของโคเปนแบงก็ทำได้แค่มอเตอร์ไซค์งบน้อยฮะงบน้อยไปเรื่อยๆแล้วทำไมถึงมึงถึงนำเข้ามาขายเพราะว่าตัวเองเห็นถึงความปลอดภัยของมินิไบเกอร์ไอ้หนุ่มเนี่ยเห็นหน้าตาอย่างนี้มันไปมึงนอกมาตีตาต้องครับไอ้หนุ่มเนี่ยนะตัดหน้าเมื่อกี้แบตหมดเริ่มใหม่ไอ้หนุ่มนะหน้าตาอย่างเงี้ยแต่มันไปมึงนอกไปจีบสาวฝรั่งสาวฝรั่งแล้วไปพูดจาไงไม่รู้เขาก็เลยให้มาขายให้มาขายโชคดีจังเลยถามจริงมึงไปหลอกล่อหรอก็เปลืองตัวนิดหน่อยอย่าลิ้นไม่พอเลี้ยงโอเคเนี่ยเราอะหยาบโลนอีกแล้วมาหยาบโลนมาคุยต่ออ่ะเราจบเรื่องผ้าเบรกผมไม่ได้ขายของเยอะเราจบไปแล้วที่ว่าเรื่องของโนฮาวเรื่องของโนฮาวไอ้เรื่องมีรุ่นไหนอะไรยังไงซินเทอร์อยู่แล้วซินเทอร์เซรามิกคาร์บอนอยู่แล้วไอ้ตรงนี้มันไม่ต้องคุยเรื่องคุณภาพผมไม่ขิงแต่ให้ลองดูโลโก้กวนตีมากผมบอกเลยผมชอบที่ผมอยากลุยตลาดเนี่ยแล้วกูจะหาได้ที่ไหนผมไม่ค่อยเห็น PR เลยไม่มีมึงบอกไปก็ไม่มีครับติดตามที่เพจนะฮะ Go Friend Bangkok ตามนี้เลยนะฮะแล้วอยากได้ออนไลน์
เราเน้นออนไลน์เลยครับแต่ถ้าจะหาเออตัวอะต้อมอันเนี้ยเข้าไปดูในเพจเหมือนกันเราจะมีรายชื่อของผู้แทนจำหน่ายเรา11ที่ทั่วประเทศผมมีตัวแทนจำหน่ายแล้วผมมีตัวแทนการเซอร์วิส11ที่ใครตาบอดวะนั่นเราก็ใช้การพูดภาษาที่ดูมีเสน่ห์ของเราตลอดนี้ตลอดเก่งเอานี่ไม่ต้องคุยเรื่องนี้แล้วผมไม่ขายผมก็คุยเรื่องรถมาดูรถกันมาดูรถกันดูรถอันนี้อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกอาจารย์เมื่อกี้บอกว่ามันคือสารตั้งต้นนี่ครับรถคันนี้มัน30ปีนะเกือบ40ปีแบบไอ้ตัวนี้คือ Honda Jazz มันจะมีตั้งแต่54 80 44ใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นถ้ารุ่นพ่อรุ่นลุงเราอ่ะจะจำกันได้ซึ่งทางผมเนี่ยพยายามที่จะทำให้มันเป็นเกือบสมบูรณ์ที่สุด 80% ทำให้สมบูรณ์ที่ 80% อ่ะมือบอลแล้วเริ่มกำเบรกเริ่มจะหมุนเริ่มเนี่ยคนเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเขาบอกห้ามนะเออห้ามนั่งเพราะห้ามอ่านอีกแล้วห้ามนั่งเห็นไหมฮะคนไทยฮะกูห้ามนั่งกูจะนั่งเขาห้ามจับมึงก็จะจับนี่คือคนไทยนะฮะผมไปงานแปรงานเกรดงานโชว์รถทั่วประเทศไอ้ทั่วโลกอิตาลีก็ไปอเมริกาก็ไปคนไทยสุดยอดแล้วคนไทยสุดยอดแล้วป้ายมีแต่กูมองไม่เห็นจริงๆแล้วตัว Honda Jazz เนี่ยถ้ามองดีๆเนี่ยมันจะเป็นการถ่ายทอดพันธุกรรมผมไม่ชัวร์วนไปวนมาระหว่างรีเบลดูท้ายจะเหมือนรีเบลมากเพราะนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าในพูดถึงในประเทศไทยอ่ะเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยตัวนี้คือสารตั้งต้นจริงๆมันเป็นรถที่ติดโกดังมาซึ่งทุกคนถ้าใครอยากจะขี่ช็อปเปอร์มินิอ่ะHonda Jazz จับมาเป็นเบอร์หนึ่งลองเซิร์ชได้ของ Pinterest Google จะขึ้นมาเป็นมอเตอร์ไซค์ Honda Jazz เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือความกวนเราเดินงานทั้งงานน่ะมีรถแต่งมีรถคัสตอมมีรถเบอร์ใหญ่มีรถดีลึกเราก็เลยทำเรื่องรถตัวนี้ให้มันเดิมจริงๆสตอรี่เรื่องนี้มันเยอะมากเพราะว่ามันเกิดจากคนคนหนึ่งความฝันเขาอยากขี่คันนี้แล้วเขาไม่ได้ขี่ตั้งแต่ประถมเพราะว่าพ่อแม่ไม่ให้ขี่จนวันนึงตอนนี้เขาอายุ40กว่าเศรษฐกิจธุรกิจเขาทุกอย่างเขาโอเคเหมือนละเขาอยากย้อนเขาสามารถซื้อฮาร์เลย์ได้แต่เขาไม่ซื้อเขายอมที่จะไปซื้อรถคันนี้ราคาจริงๆราคาไม่ถึง 50,000 บาทถ้าคนจะต่อวันนี้คุณขายเท่าไหร่ตอนนี้ที่ทำไปทั้งหมด 200,000 ครับต่อคันเดียวเลยครับ 30,000 มึงไปอยู่นู่นมึงไปพูดเล่นอะไรมึงกะโหลกกะลาถึงตกไอ้จ้อนไปทางนู้นไป